สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับช่องนาหวานชาแนลนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมเคล็ดลับการทอดปลาไม่ให้ติดกระทะนะคะท่านผู้ชมจะเป็นปลาหรือเป็นหมูเป็นเนื้ออะไรก็ได้นะคะท่านผู้ชมเราสามารถที่จะทอดโดยไม่ให้ติดกระทะก็ได้นะคะอันนี้วันนี้เราจะทอดปลานะคะจะเป็นปลาไข่แช่แข็งนะคะอันนี้เราซื้อมาจากบิ๊กซีนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะครึ่งกิโล133 บาทนะคะเป็นปลาไข่นี่นะคะจะมีปลาไข่แล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบนะคะแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็นี่นะคะที่เราเทมาจากถุงแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะดูขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการเอาน้ำนะคะน้ำนะคะมาละลายกับแป้งนะคะมาละลายให้แป้งข้นอยู่ประมาณตอนนี้นะคะท่านผู้ชมแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็เอาแป้งลงแล้วเราก็เอาปลานี่นะคะเป็นปลาไข่นะคะท่านผู้ชมลงไปชุบเลยนะคะจะลงไปชุบเลยท่านผู้ชมเราเอาปลาไข่ลงไปชุบเลยนะคะท่านผู้ชมปลาไข่นี่เราไปชุบแต่ตรงนี้ชุบเลยนะท่านผู้ชมปลาไข่เราไปชุบแป้งแล้วนะคะถ้าเราทอดปลาโดยที่ไม่ใช้แป้งทอดกรอบชุบไปทอดนะคะหรือไม่แต่หรือแล้วแต่จะเป็นหมูเป็นเนื้อนะคะท่านผู้ชมถ้าเราทอดเราไม่เอาแป้งทอดกรอบเราไปชุบเราไปทอดนะมันจะติดกระทะนะคะท่านผู้ชมเมื่อวานเราลงเอาแต่ปลานําไปลงทอดนะคะคือตั้งไฟแล้วก็น้ํามันตั้งไฟก็น้ํามันใสเยอะนะคะแล้วก็เอาปลาลงไปทอดเลยนั้นมาพอน้ํามันร้อนเราเอาปลาลงไปทอดปลาจะติดกระทะท่านผู้ชมอันนี้เราได้เคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะแล้วเราจะทําให้ท่านผู้ชมรับชมนะคะท่านผู้ชมหาไม่ได้แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็คลุกให้หมดนะคะคลุกแล้วก็จะนำไปทอดนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราตั้งกระทะกับไฟร้อนกับไฟแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำมันนะคะมาใส่ในกระทะมันให้น้ำมันร้อนพอได้ที่นะคะเราก็จะเอาปลาที่เราจะทอดนะคะลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะกระทะกำลังร้อนๆนะคะแป้งทอดกรอบนะคะน่าจะเคลือบตัวปลานะคะไม่ให้ติดกระทะนะคะนะคะปลาขอโทษประมาณนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะได้ที่แล้วเราค่อยกลับนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเมื่อเราทอดไปสักพักหนึ่งนะคะนี่นะคะร่อนนะคะท่านผู้ชมไม่มีการติดกระทะเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะไม่มีการติดกระทะเลยนะคะตัวแป้งเราจะจับอยู่กับปลานะคะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นนะคะเดี๋ยวน้ำปลานิดนึงก็ร้อนแค่นิดเดียวนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเนี่ยร่อนเลยนะคะท่านผู้ชมร่อนมากเลยนะคะร่อนเลยนะคะแล้วเราก็กลับแบบนี้นะคะไม่ติดกระทะเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะปลาไข่ชุบแป้งทอดกรอบนะคะชุบแป้งทอดนะคะถ้าเรานำปลาไข่มานะคะแล้วก็มาตั้งน้ำมันร้อนๆแล้วก็เอาปลาไข่ลงไปทอดเลยนะคะปลาไข่จะติดกระทะนะคะเพราะว่าผู้ทำคลิปทำดูแล้วนะคะเมื่อวานนี้เราก็เลยลองมีเคล็ดลับดีๆมาฝากก็คือการเอาแป้งทอดกรอบนะคะมาชุบปลาไข่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็มานำมาทอดนะคะก็แสดงว่าไม่ติดปลาไข่ไม่ติดกระทะเลยนะคะท่านผู้ชมร่อนมากเลยนะคะเนี่ยลอยเลยนะคะท่านผู้ชมจะทำให้ได้ปลาไข่ที่ทอดไม่ติดกระทะกินอย่างอร่อยนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดไม่มีแป้งทอดกรอบนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ไข่นะคะ
ไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะท่านผู้ชมมาตอกแล้วก็ตีให้ไข่มันแตกเข้ากันแล้วก็เอาสามารถจะเอาปลาหรือเอาหมูเอาสิ่งที่เราจะลงไปทอดนะคะชุบไข่ได้นะคะชุบไข่แล้วลงมาทอดก็จะทำให้ไม่ติดกระทะนะท่านผู้ชมจะมี2อย่างก็คือเคล็ดลับดีๆจะมี2อย่างก็คือนำไปชุบแป้งทอดกรอบนะคะหรือไม่ก็นำไปชุบไข่มาทอดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวจะทอดให้กรอบกว่านี้นิดนึงนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมปลาไข่นะคะชุบแป้งทอดกรอบนะคะท่านผู้ชมจะทำให้ปลาไม่ติดกระทะนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเราทอดเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากนะคะท่านผู้ชมเหลืองกรอบนะคะนี่คือเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดจะทอดปลาไข่นะคะหรือจะเป็นปลาแบบอย่างอื่นก็ได้นะคะเราสามารถที่ปลาหรือหมูหรือเนื้อนะคะสามารถที่จะชุบแป้งทอดกรอบแล้วก็เอาไปทอดนะคะจะทำให้ได้ปลากรอบๆมากินอย่างอร่อยไม่ติดกระทะนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะและเคล็ดลับดีๆอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไม่มีแป้งทอดกรอบนะคะเราสามารถที่จะเอาไข่ให้เป็ดไข่ไก่ของเราเนี่ยนะคะเอามาตีเลยนะคะแล้วก็เอาปลาชุบไข่นะคะแล้วก็เอาลงไปทอดกับน้ำมันร้อนๆนะท่านผู้ชมก็จะทำให้ปลาติดกระทะนะคะท่านผู้ชมถ้าคลิปนี้นำเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมแค่นี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ